ขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มกระเพาะปลาเลยครับกระเพาะปลา200กรัมนำมาแช่น้ำให้เขานิ่มแล้วนำมาหั่นพอดีคำนะครับตอนนี้น้ำเดือดนะครับให้เรานำกระเพาะปลาที่เราหั่นเป็นชิ้นพอดีคำครับลงไปต้มเลยครับเราต้มด้วยไฟกลางนะครับเราจะต้มกระเพาะปลาของเรานะครับ10นาทีเพื่อรีดเอาน้ำมันออกจากกระเพาะปลานะครับเราก็ต้มกระเพาะปลารีดน้ำมันออกจากตัวกระเพาะปลาครบ10นาทีนะครับขั้นตอนนี้ให้ตักกระเพาะปลาของเราไปล้างน้ำสะอาด3น้ำนะครับแล้วบีบน้ำออกจากตัวกระเพาะปลาให้แห้งเลยนะครับแล้วก็พักกระเพาะปลาของเราไว้นะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดกระเพาะปลาของเรา3น้ำที่เรียบร้อยนะครับแล้วบีบน้ำออกจากตัวกระเพาะปลาจนแห้งนะครับแล้วก็พักไว้แล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเลือดไก่1ก้อนเราก็ล้างทำความสะอาดไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมยาวพอประมาณนะครับพอดีคำเดี๋ยวเรานำเลือดไก่ของเราไปต้มน้ำทิ้ง1รอบครับเพื่อนๆต้มเลือดของเรานะครับ 1-2 นาทีนะครับเพื่อนๆเราก็ต้มเลือดของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับตักเลือดของเรานะครับพักไว้แช่ไว้ในน้ำเย็นนะครับน็อกเขาไว้นะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำซุปกระเพาะปลากันเลยครับน้ำเปล่า 4,500 มิลลิลิตรรากผักชีบุก5รากกระเทียมจีนบุก6กีบพริกไทยเม็ดขาวบุก1ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนโต๊ะซี่โครงไก่1โครงอกไก่ครึ่งกิโลน่องบนไก่10ชิ้นเราจะต้มน้ำซุปกระเพาะปลาของเราด้วยไฟแรงนะครับจนน้ำซุปของเราเดือดนะครับตอนนี้น้ำซุปของเราก็เดือดแล้วนะครับให้เราหรี่ไฟลงเลยนะครับหรี่มาที่ไฟกลางนะครับแล้วก็ช้อนฟองออกเลยครับเพื่อนๆเราช้อนฟองออกจากน้ำซุปของเรานะครับแล้วก็หรี่มาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับให้เราเคี่ยวน้ำซุปกระเพาะปลาของเราต่ออีก1ชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อนๆอีก1ชั่วโมงครึ่งเจริญครับเมื่อเราตุ๋นน้ำซุปของเราครบชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับให้เราตัดโครงไก่น่องไก่และอกไก่ออกไปเลยครับน้ำซุปของเราก็หอมมากเลยครับเพื่อนๆเราจะนำอกไก่ของเรานะครับไปฉีกเป็นเส้นนะครับจะใช้น้ำซุปที่เราต้มไก่นะครับปรุงเครื่องเป็นน้ำซุปกระเพาะปลาต่อเลยนะครับเพื่อนๆเห็ดหอมแช่น้ำ20ดอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะครับเอาทั้งน้ำทั้งเนื้อใส่ลงไปเลยครับผงปรุงรสไก่1ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว120กรัมซีอิ๊วขาว50กรัมซอสปรุงรส50กรัมแล้วเราก็รอจนกว่าน้ำซุปของเราจะเดือดนะครับเมื่อน้ำซุปของเราเดือดแล้วนะครับตามด้วยกระเพาะปลาที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับหน่อไม้ต้มหั่นเป็นเส้น500กรัมเลือดไก่ที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับซีอิ๊วดำ2ช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะรอให้กระเพาะปลาของเรานะครับเดือดอีกรอบนึงนะครับกลิ่นหอมมากๆเลยครับเพื่อนๆตอนนี้กระเพาะปลาของเราก็เดือดเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ให้ใส่แป้งเท้ายะม่อมลงไปเลยครับผสมน้ำด้วยนะครับแป้งเท้ายะม่อม130กรัมน้ำเปล่า100กรัมแล้วก็คนให้แป้งละลายนะครับเราก็คนจนแป้งเท้าของเรานะครับละลายไปเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเทลงไปในหม้อนะครับค่อยๆเทลงไปนะครับแป้งเท้าก็จะเพิ่มความเข้มข้นให้กับกระเพาะปลาของเรานะครับแล้วเขาจะคลายตัวได้ช้ากว่าแป้งมันนะครับจะมีความเหนียวข้นอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีแป้งเท้ายะม่อมนะครับก็สามารถใช้เป็นแป้งมันแทนได้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกระเพาะปลาของเรานะครับความเข้มข้นก็จะประมาณนี้นะครับใครชอบข้นมากข้นน้อยก็ตามชอบเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกระเพาะปลาของเรากันเลยครับ
ก็เสร็จแล้วนะครับเมนูกระเพาะปลาสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับกระเพาะปลาของเรานะครับก็มีความอร่อยกลมกล่อมลงตัวมากครับความข้นของน้ำกระเพาะปลาครับกำลังพอดีน้ำซุปก็อร่อยมากเลยครับเพื่อนๆเข้ากันได้ลงตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะครับจะใส่พริกน้ำตาลน้ำปลานะครับลงไปปรุงเครื่องเวลารับประทานได้นะครับหรือจะใส่ซอสเปรี้ยวจิ๊กโฉลงไปก็ได้นะครับเพื่อนๆก็อร่อยลงตัวเลยนะครับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูยามว่างได้เลยนะครับเพื่อนๆกระเพาะปลานะครับหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับในเมนูกระเพาะปลาสูตรครัวสนามนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานกระเพาะปลาก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้